มจะฟังหรือยังวันนี้ควรจะฟังเรื่องอะไรดีฮะอะไรนะโอ้ธรรมนูญชีวิตช่วงนี้เป็นวันช่วงเขาลงมติร่างรัฐธรรมนูญธรรมนูญชีวิตเนี่ยผู้ที่เรียบเรียงไว้ได้ดีมากจากพระไตรปิฎกก็คือพระพรหมคุณาภรณ์ท่านจัดหมวดหมู่ไว้ดีมากธรรมนูญชีวิตหมวดความเป็นชาวพุทธชั้นนำอย่างนี้เป็นต้นระหว่างคนกับความเป็นสังคมเราจะอยู่ในสังคมมนุษย์ยังไงขั้นตอนมีอะไรบ้างเหล่านี้แล้วก็มีหมวดต่างๆหลายหมวดหมวดที่ว่าด้วยเรื่องคนกับสังคมมีทำยังไงเราจะเป็นสังคมมนุษย์ที่ดีเลิศอยู่กันอย่างสงบสุขแต่วันนี้ถ้าเอาทุกหมวดเหมือนเราตัวไล่กันทุกมาตราแต่ประโยชน์มันจะน้อยเอาหมวดเดียวหมวดที่ว่าครองตนเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อให้ประเทศชาติเราดีและต่อไปก็เป็นประเทศที่เรียกว่านำธงเหนือประเทศอื่นที่เป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมนูญของแต่ละประเทศการครองตนเป็นพลเมืองที่ดีนำชีวิตครอบครัวของตนไปสู่ความเจริญสงบสุขแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่สร้างความเจริญให้สังคมแล้วก็เป็นราษฎรที่มีคุณภาพเป็นครอบครัวที่เป็นหน่วยพื้นฐานแล้วก็จะประกอบส่วนที่ช่วยให้ประเทศชาติเรารุ่งเรืองมั่นคงดังนั้นการมีหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็พึงจะเป็นราษฎรที่ดีของรัฐด้วยโดยครองตนเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยประพฤติอะไรยังไงมีหมวดนี้ไว้17ข้อตอนนี้ก็กำลังนั่นกันเนี่ยว่าจะรับไม่รับรับแล้วก็มีวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเป็นอะไรต่อไปจนมีหลักตรรกะแปลกๆใหม่ๆที่เรียกกันฮิตตอนนี้ตรรกะเทียมตรรกะเทียมก็คือว่าเขาบอกว่าคนดีชอบรัฐธรรมนูญที่ดีแต่ถ้าคนไม่ดีจะเกลียดรัฐธรรมนูญที่ดีตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าไอ้พวกต้านเนี่ยพวกไม่รับเนี่ยคือพวกดีไม่ดีเพราะคนร่างเขาก็บอกเขาร่างธรรมนูญมาดีแต่ถ้าคนไม่รับคือพวกไม่ดีแม่ตักกะมันแลทำให้บี้หัวใจกันเหลือเกินตอนนี้มันมีอะไรแปลกๆที่กำลังโต้เถียงกันเยอะธรรมนูญที่เป็นตรรกะแบบเนี้ยมากคือคำว่าธรรมนูญปราบโกงธรรมนูญของไทยฉบับที่จะออกมาเนี้ยให้ชื่อว่าธรรมนูญปราบโกงยอมว่ามันจริงไหมร่างมาใช้คนรับแล้วโกงหยุดไม่ต้องตั้งศาลตอนนี้ก็มีศาลอะไรไหมศาลเรื่องปราบโกงโดยเฉพาะเลยมีขึ้นแล้วเริ่มจะใช้แล้วตุลาถ้ารัฐธรรมนูญปราบโกงได้พุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนเลยมั้งประเทศชาติไม่มีโกงนี่โหดสุดสุดยอดในโลกนี้สิงคโปร์ฮ่องกงเขาก็ไม่เห็นต้องมามีระบุอะไรในเรื่องโกงในรัฐธรรมนูญมากมายแต่เขาเอากันจริงๆบางประเทศเนี่ยปราบโกงอัศจรรย์ที่สุดตอนนี้เขาว่าประเทศจีนเขาทำพิธีปราบโกงน่าสยดสยองคือทำไงรู้ไหมถ้าใครโกงเนี่ยเขาจะปั้นหุ่นให้เหมือนเลยเหมือนให้คนโกงเนี่ยแล้วก็ไปไว้ตรงมุมที่คนจะต้องเดินผ่านทำว่าที่คนเดินผ่านแล้วให้ทำไงถุยน้ำลายใส่หัวถุยน้ำลายใส่หัวหุ่นคนโกงเนี่ยจนหัวเลอะหมดนามสกุลชื่อแซ่ไอ้กี้โกงเนี่ยเอาไปไว้ตรงจุดที่ถมน้ำลายได้สะดวกหัวเปลอะทั้งวันไหนคนโกงที่ไม่รู้ไม่เ
ก็น่าสยดสยองกันนะถ้าญาติพี่น้องเราโดนสักคนนึงนี่แม่เสียนามสกุลเสียตระกูลเลยเนี่ยแต่เอาละวันนี้มาดูที่ว่าสร้างครอบครัวของตัวของตนให้ดีก็จะส่งผลให้เราเป็นราษฎรที่ดีของรัฐรัฐก็ไม่ต้องมาลำบากใจในการปกครองประเทศแล้วเราไม่ต้องไปรวมตัวกันขับไล่รัฐบาลอะไรกันจนวุ่นวายอย่างที่เป็นเนี่ยแล้วก็ฉีกแล้วฉีกอีกแต่ธรรมนูญที่พุทธเจ้าวางไว้เนี่ยเพื่อความผาสุกตั้งแต่ครอบครัวไปเอ้าลองหลับตานึกดิครอบครัวเรานี่มันมีปัญหาเรื่องอะไรที่มันแตกแยกหย่าร้างส่วนใหญ่มันโทษเรื่องอะไรมือที่สามบางคนก็ได้ผัวขี้เมาบางคนก็ได้เมียชอบเล่นไพ่ครอบครัวก็แย่เอ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าข้อที่หนึ่งเลยนะสาธารณทารัสสะคือคนในครอบครัวไม่ค่อยมีใครมั่วคบชู้สู่ชายไม่คบชู้สู่หากันหมกมุ่นในทางเพศแม่เมื่อกี้ดูข่าวมันน่าตกใจเหมือนกันนะที่ไอ้สี่คนทรชนมาลุมโทรมเด็กอะไรพาณิชย์อายุ19ปีตายเลยแต่แปลกมองดูข่าวก็นึกถึงว่าทำไมเด็กผู้หญิงต้องไปหาเขาถึงที่บ้านแล้วก็ชวนไปทำไมต้องไปก็พาไปเข้าโรงแรมแล้วก็ตายแม่ก็ร้องไห้ว่าเป็นลูกดีแต่ลูกดีไปหาเขาถึงบ้านนี่มันก็ไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่ให้เขาพาไปข่มขืนแล้วตายเลยสี่คนก็กำลังโทษไอ้เจ้าโรงแรมว่าตอนที่ประคองกันเข้าไปในโรงแรมเนี่ยทำไมไอ้บอยเบย์ทำไมไม่เคยแจ้งตำรวจว่ามันผิดปกตินะคล้ายๆก็จะหมดสติแล้วมันเหมือนโดนมอมยาอะไรเงี้ยก็ไม่แจ้งบอยก็ปล่อยปละละเลยโรงแรมก็ไม่เอาใจใส่ป้องกันอาชญากรรมทางเพศเลยถามว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญรับแล้วคนมันยังหมกมุ่นทางเพศยังมีเรื่องคบหาสู่ชายหญิงกันแบบมั่วกันไปหมดธรรมนูญฉบับนี้มันจะลดเรื่องทางเพศอาชญากรรมทางเพศได้ไหมมันจะลดการหย่าร้างกันได้ไหมที่ร่างกันโดยคุณนั้นคนนี้เนี่ยนั่นแล้วถ้ามันรับแล้วจะมีความสุขไหมถ้าครอบครัวมันยังหมกมุ่นเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียลูกก็กำพร้าจะไปทางโน้นก็เจอพ่อเลี้ยงมาทางนี้ก็มาเจอแม่เลี้ยงแค่นี้ก็เริ่มแล้วพอครอบครัวเป็นอย่างนี้ประเทศจะเป็นยังไงแล้วคนในประเทศที่มีพฤติกรรมอย่างนี้จะร่างรัฐธรรมนูญดียังไงก็ตามมีกี่มาตราก็ตามให้ประหารชีวิตการข่มขืนก็ใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถจะลดไอ้เรื่องกิเลสตัณหาหมกมุ่นพวกนี้เพราะพวกนี้ไม่ได้ฝึกธรรมนูญชีวิตว่าจะเกิดมาเพื่อลดละหรือจะรู้จักสันโดษพอใจในครอบครัวของตัวเองไม่เปลี่ยนตัวกันแบบเป็นเปลี่ยนรองเท้าอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เริ่มแหละครอบครัวก็เริ่มดีแล้วตอนนี้หลายคู่ตอนนี้อยู่กันไม่ได้เลยเพราะไอ้ผัวก็ไม่มีธรรมนูญชีวิตไอ้เมียก็ไม่มีธรรมนูญชีวิตวันหนึ่งมันมีคนแย้งอาตมาแปลกบอกว่าหลวงพ่ออย่านึกไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ดีเสมอนะคุณพูดยังไงก็มันมีไอ้ผัวคนหนึ่งโอ้มันตบตีเจ้าชู้กินเหล้าเมายาจนเมียเอือมละอาก็ไปบวชถือศีลอยู่ในวัดเลยพอต่อมาพอมันเห็นว่าภรรยาเนี่ยทิ้งมันไปเพราะมันไม่ดีมันเลยกลับตัวเป็นคนดีเลิกเหล้าเลิกยาทำมาหากินแล้วก็หวานลูกให้ไปอ้อนวอนแม่ให้กลับตอนหลังมันดีแต่ยายเมียเนี่ยเขาออกจากวัด
ไปอยู่แต่ตอนหลังก็ลืมวัดเลย ตกลงว่ามันยังไงกันแน่ตอนไม่ดีเข้าวัดแต่ตอนผัวดีออกจากวัดออกจากศีลออกจากธรรมไปอยู่กันไอ้มันเล่าอย่างกับนิยายประหลาดแต่มันคงมีบ้างนะไอ้เครื่องประดิษฐ์มันอาจจะมีเนี่ยมาหาทางดับทุกข์เพราะตอนผัวไม่ดีแล้วเลิกดับทุกข์เพราะตอนผัวดีเอสับสนเหมือนกันแต่เอาละถ้ายังไงก็รู้จักฉลาดอยู่กับความดีอย่างฉลาดถ้าเจอคนไม่ดีก็ต้องฉลาดอีกอย่าไปผสมโลงไม่ดีกับมันเราหลีกมาดีสักคนหนึ่งก็ใช้ได้ละเรามีธรรมนูญชีวิตของเราแหละเนี่ยไม่คบชู้สู่หาหมกมุ่นทางเพศข้อที่หนึ่งธรรมนูญจะรับไม่รับจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าเราแม้นยังหมกมุ่นกันอยู่แค่นี้เริ่มและครอบครัวเริ่มระส่ำระสายแล้วสังคมครอบครัวเป็นแล้วชุมชนราษฎรของรัฐคนของประเทศจะอยู่กันยังไงนั่นธรรมนูญที่เขาร่างกันกี่นายกี่ฉบับฉีกแล้วฉีกอีกกับข้อแรกที่พระพุทธเจ้าปูฐานว่าต้องเริ่มที่ครอบครัวอยู่กันโดยจับคู่แล้วต้องไม่รู้สึกไปยินดีของคนอื่นเบื่อหน่ายของตนก็แย่ข้อสองท่านบอกว่านะกุญเชสาธุเมโกแปลว่าคนเนี่ยถ้ามีชีวิตที่มีธรรมนูญชีวิตดีต้องไม่ใจแคบเป็นคนไม่มีลักษณะใจแคบเสพสิ่งเลิศรสแต่เพียงผู้เดียวถ้าได้อะไรมาอร่อยถ้าไม่อยากแบ่งใครกินเลยไม่เชื่อคำสอนที่พุทธเจ้าว่าเนกาสีละปะเตสุขขังกินคนเดียวอยู่ไม่เป็นสุขอย่างที่เราบอกประจำว่าไอ้ผัวได้ของอร่อยหลบไปกินในส้วมคนเดียวเมียอดถามว่าเมียมันจะรู้สึกอยู่กับสามีคนนี้เป็นสุขไหมทั้งที่มันล้อหล่อมันใจแคบได้อะไรมาอร่อยมันหลบไปกินในส้วมคนเดียวอะไรที่เลิศรสมันจะแอบเสพสุขกินคนเดียวไม่แบ่งไม่ปันในครอบครัวเลยแค่นี้ครอบครัวก็เริ่มละหองละแหงละสัมละสายเริ่มไม่ค่อยมีความสุขแล้วถ้าครอบครัวไม่มีความสุขแล้วสังคมส่วนรวมประชากรของรัฐแล้วรัฐจะเป็นยังไงต่อไปอีกพอครอบครัวไม่มั่นคงประเทศชาตินี้มันจะมั่นคงยังไงอ้าวต่อมาท่านบอกว่านะเสเวโลกายติกังแปลว่าเป็นคนที่ไม่พลาดเวลาถกที่เลื่อนลอยอย่างไร้สาระคือถกเถียงกันเรื่องไร้สาระเสียเวลาไปเปล่าๆไปวันๆหนึ่ง เป็นคนที่ทำไม่พลาดเวลาก็คือไม่ปล่อยเวลาที่ไปถกเถียงคุยกันเรื่องไร้สาระเดี๋ยวนี้แหมไอ้เรื่องถกเถียงกันเรื่องไร้สาระนี่มันพลาดเวลาไอ้ถกเถียงกันทำให้เวลาเลื่อนลอยสูญไปเปล่าๆก็เรื่องไร้สาระพระพุทธเจ้าบอกไอ้คนพวกนี้นะโยมทั้งที่ว่าการนอนเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าตื่นมามันถกเถียงกันแต่เรื่องไร้สาระไปนอนซะยังเลวน้อยกว่าโยมพวกเราวันนี้ใครมาฟังเทศนั่งเถียงกันไม่ได้ฟังเนื้อหาสาระพระพูดเลยทั้งที่นอนเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ถ้ามาคุยกันตอนพระเทศเนี่ยท่านบอกว่าไปนอนได้ยังเลวน้อยกว่า วันนี้พวกเราตั้งใจฟังดีไหมถ้านึกเถียงในใจว่าเทศถูกไม่ถูกก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้านั่งถกเถียงกันแรงๆนี่มันก็ไม่ค่อยดีคนที่มีธรรมนูญชีวิตเขาจะไม่ถกเถียงเลื่อนลอยไร้สาระนี่เขาจะใช้เวลาทุกนาทีให้มีประโยชน์ถ้าธรรมนูญจะร่างดีไม่ดีคนไทยเราใช้เวลาทุกนาทีมีประโยชน์ประเทศเจริญได้ไหม
จะล่างโดยรัฐธรรมนูญทหารรัฐธรรมนูญใครล่างก็แล้วแต่ถ้าคนไทยใช้เวลาดีทุกนาทีประเทศก็ดีเอาต่อมาศีลวาถ้าประชาชนประพฤติดีมีวินัยตั้งอยู่ในศีลห้าเป็นอย่างน้อยไม่รู้รัฐธรรมนูญมันสร้างกี่มาตราเขียนขึ้นมากี่มาตราแต่รู้ว่าตัวเองจะต้องควบคุมตั้งอยู่ในศีลในธรรมอย่างธรรมก็มีศีลห้าถ้ามีศีลห้านี่แทบไม่ต้องรู้ว่ารัฐธรรมนูญมันมีมาตราอะไรมั้งไม่ผิดเนี่ยมันก็ธรรมนูญที่เขาล่างกันส่วนใหญ่ก็ลงโทษไอ้คนที่ไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรรมนี่แหละนั้นธรรมนูญชีวิตจึงสำคัญต่อชีวิตเราเมื่อชีวิตเราดีครอบครัวเราดีสังคมหมู่บ้านชุมชนเราก็ส่งผลให้ประเทศดีนี่ธรรมนูญชีวิตข้อที่สี่แล้วเหลืออีก13จะรับไหวไหมเนี่ยรับไม่รับรับไม่ครบไม่ครบจะรับไม่ครบก็จะได้ทำให้พวกเราเนี่ยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นราษฎรที่ไม่ทำให้รัฐบริหารประเทศอย่างลำบากอยู่แล้วๆมาเนี่ยรัฐบาลจะเป็นเป็ดง่อยนะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเพราะประชาชนไม่มีธรรมนูญชีวิตไม่มีระเบียบวินัยอะไรเลยถ้าล่างรัฐธรรมนูญมาเสร็จคนยังไร้ระเบียบแหกข้อนอกระเบียบเหยียบกฎอีกก็แย่เอ้ามาตราที่5ที่ธรรมนูญชีวิตกล่าวไว้ว่าวัตตะสัมปันโนแปลว่าปฏิบัติกิจหน้าที่สม่ำเสมอโดยสมบูรณ์มีกิจอะไรก็ทำหน้าที่ของตนสม่ำเสมอและสมบูรณ์มีหน้าที่ทำอะไรเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชนคนวัดทำกิจสม่ำเสมอตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่ทำให้ขาดบกพร่องไม่ปล่อยให้กิจหน้าที่ของตนบกพร่องข้างค้างอากูลใครที่มีนิสัยเป็นประชากรของประเทศปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอโดยสมบูรณ์ไม่ปล่อยให้ข้างค้างอากูลขยะไม่เก็บก็เรียกเป็นขยะอากูลเน่าเละเทะถ้ารีบเก็บมันก็ยังไม่ทันเน่าถ้าเราโน้นทางก็ยังน่าอยู่ประชากรเนี่ยถ้าทำหน้าที่กันเต็มที่เนี่ยอะไรอะไรในประเทศเนี่ยโอ้ยมันจะสมบูรณ์ไม่มีคำว่าเกียร์ว่างไอ้เกียร์ว่างเนี่ยคือตัวแสลงความเจริญถึงจะร่างรัฐธรรมนูญมาดีแต่ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐยังปฏิบัติกิจไม่สมบูรณ์บกพร่องนี่มันก็น่าบอกว่าเราเนี่ยจะร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะทำให้ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านร่างแล้วปฏิบัติกิจได้สมบูรณ์หรือสม่ำเสมอบกพร่องน้อยที่สุดอันนี้พระพุทธเจ้าวางหลักธรรมนูญชีวิตไว้แบบนี้ถ้าพ่อแม่ปฏิบัติกิจของพ่อแม่สมบูรณ์ลูกปฏิบัติกิจของลูกโดยสมบูรณ์ไม่มีใครทำหน้าที่บกพร่องในครอบครัวครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวล้ำเลิศประเสริฐสุดส่งผลในประเทศชาติดีต่อไปเอ้าข้อที่เท่าไหร่แล้วโยมข้อที่6มาตราที่6แล้วกันนะมาตรานี้ท่านบอกว่าอัปปมัตโตคือคนในครอบครัวอยู่กันด้วยความไม่ประมาทออกอาการกระตือรือร้นกันทุกเวลาฝนฝ่ายแก้ปัญหาป้องกันครอบครัวตัวเองจะตกต่ำเช่นฝนฝ่ายที่จะหาทรัพย์มาให้ครอบครัวได้กินได้ใช้มั่นคงไม่ต้องไปก่อหนี้ก่อสินยืมหนี้นอกระบบบางคนก็ประมาทมัวเมาแต่งงานกันใหม่ๆมัวไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ฮันนีมูนไม่ได้ไปกระตือรือร้นที่จะหาทรัพย์สำรองไว้เผื่อวันอื่นมันหาไม่ได้เผื่อแก่เท่าหมดเรี่ยวหมดแรงป่วยไข้เจออุบัติเหตุ
ไม่กระตือรือร้นเลยไปกระตือรือร้นวันแต่งซื้อชุดแจกการ์ดเท่านั้นเองครอบครัวลองเริ่มต้นแบบนี้ก็ร่างรัฐธรรมนูญกี่ฉบับมาก็ไปไม่รอดโยมที่นั่งๆเนี่ยวางแผนครอบครัวมาดียังบางคนบอกแล้วคุมกำเนิดแล้วไอ้คุมกำเนิดมันไม่ใช่วางแผนครอบครัววางแผนครอบครัวไม่ใช่เรื่องสั้นๆแค่นั้นมันต้องมีเรื่องที่จะทำให้ครอบครัวมั่นคงตั้งแต่ความไม่ประมาทเมื่อยังมีเรี่ยวมีแรงแต่งงานกันใหม่ๆไม่ใช่พากันไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์หันนิมูลถ้าไอ้แบบนั้นมันต้องฝ่ายชายก็รวยเจ้าสาวก็รวยเจ้าเบาก็รวยมรดกพ่อแม่ตกทอดแน่นอนไปฮันนีมูน3เดือนก็จังมันเถอะกองมรดกมันยังไม่แต่ถ้ายืมเงินก็ไปแต่งก็ยังเสือกไปฮันนีมูนอีกนะมีนะยืมเงินแต่งมีไหมสังคมไทยนี่ยืมเงินแต่งงานยังมีไหมมีไปกู้หนี้เขามาแต่งแล้วก็นอนไม่เป็นสุขอะฮันนีมูนไปก็ดอกเบี้ยขึ้นบุกมันจะมีความสุขยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าจะสร้างเนื้อสร้างตัวครอบครัวให้มั่นคงต้องกระตือรือร้นทุกเวลาอย่าอยู่อย่างประมาทมัวเมาเฉื่อยชาต่อการแสวงหาทรัพย์ให้ครอบครัวมีทรัพย์ซะก่อนทั้งมีความรู้ทั้งมีพอมีทรัพย์ส่งลูกเรียนลูกก็มีปัญญาเป็นทรัพย์อีกก็หามาใช้จ่ายกันสบายบั้นปลายชีวิตไม่มีใครต้องมานั่งเดือดร้อนเลยธรรมนูญธรรมนูญมันออกใหม่แต่นี่กูยังไม่หมดส่งลูกเรียนไม่จบไอ้ลูกไปเรียนกู้ยืมเงินเขาเรียนกระดันเสือโกงโกงเงินกู้ยืมเรียนเป็นแพทย์อะไรแพทย์หญิงคนนั้นนะเชื่อน่าเกลียดมากถ้ามีพลเมืองอย่างนี้ร่างรัฐธรรมนูญปกครองประเทศดียังไงแต่ได้พลเมืองที่โกงเงินส่วนกลางที่เขาให้ไปยืมเรียนเนี่ยผมเล่าเยอะนะเขาบอกแสนกว่ารายที่มันไม่จ่ายใช้แล้วรุ่นน้องจะเรียนยังไงตั้งงบปืนมามันก็ไปผลาญกันหมดอีกสมัยก่อนนี้มันกู้ยืมเงินไปซื้อวอสมัยเล่นวอกันนะเวอร์กันนะไม่ได้เรียนอะเงินหมดเพราะฉะนั้นต้องกระตือรือร้นหาทรัพย์หาความรู้หาความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อจะได้เป็นครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดก็ส่งผลให้เป็นราษฎรเป็นพลเมืองของประเทศที่สนับสนุนความเจริญของประเทศไม่ต้องมาตกต่ำอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้เห็นจะเข็นกันขึ้น3เศรษฐกิจ GDP ก็ยังจะไม่รอดจะสร้างถนนสร้างรถสร้างอะไรก็มัวเถียงกันเนี่ยแล้วจะมีรัฐธรรมนูญมาแก้ไขยังไงได้งั้นพุทธเจ้าวางหลักไว้เนี่ยถ้าได้กระตือรือร้นทำกันซะต้นๆป่านนี้รถก็ไม่ติดขัดอ้าวต่อมาข้อที่7หรือมาตราที่7ท่านเรียกว่าเป็นคนมีวิจักขโนแปลว่ามีวิจารณญาณก็ทำการใดๆใครควรรอบคอบด้วยสติปัญญาจะไม่ทำแบบตามๆเข้าไปไม่ว่าจะทำบุญทำกุศลตนุบำรุงศาสนาหรือว่าทำกิจการอะไรเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนตัวครอบครัวก็จะไม่ทำแบบไร้วิจารณญาณขาดการใคร่ครวญพุทธเจ้าบอกว่าไงใครควรเสียก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าพุทธเจ้าสรรเสริญคนใครควรดีแล้วถ้าคนที่ทำอะไรไม่ใครควรทำบุญก็ไม่ใครควรทำบุญทำส่งเดชกันไปนั่นเงินไปจมในศาสนาตั้งหลายแสนพระก็ไม่ใครควรบริหารเงินบุญของชาวบ้านก็ปล่อยไปสร้างอะไรกันสะเปะสะปะบางวัดก็โอ้สัญลักษณ์หน้าวัดเป็นลาหูอมวัดมิตรเลยพุทธเจ้าเสด็จมาก็จำวัดไม่ได้แล้วนี่วัดใครนะแต่ไอ้คนทำก็ไม่รู้ว่าตัวกำลังทำอะไรกับศาสนาตัวเองนี่จึงทำเรื่องเสียหายอะไรเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยมาวันเนี่ย
โยมคนหนึ่งโอ้ยพระวัดหนึ่งยื้อพระอะไรหนึ่งเทพเนี่ยสร้างเจดีย์สามสี่ชั้นมีห้องน้ำห้องส้วมมีอะไรต่ออะไรอยู่ในเจดีย์มาคุยท่านไปมั่งสิบอกจำเริญจำเริญไปที่ชอบที่ชอบของโยมเราไว้คนละทางกันที่วัดนี้ก็กำลังจะทำบุญแก้เรื่องปัญหาน้ำไม่พอคนชราถูกทอดทิ้งคนประกอบอาชีพไม่มีที่จะมาหากินต้องไปบุกป่าลุกเขาคูครองเราอยากจะชวนทำบุญแก้ปัญหากันบ้างไม่ใช่ให้ไม่แก้ปัญหาเลยทำบุญตามเทศกาลวิกฤตการก็ยังแน่นปึกเหมือนเดิมไม่ได้ถูกลดลงบั่นทอนลงด้วยการทำบุญของชาวพุทธเลยนั้นชาวพุทธจะทำงานทำการทำบุญทำกุศลขอให้ไตรตรองให้ดีไอ้บวชลูกแล้วฆ่าวัวฆ่าควายบวชลูกแล้วเอาบ้านเอานาไปจำนำใครควรดีแล้วหรือเนี่ยชาวพุทธที่เป็นอย่างนี้ใช้ได้ไหมถ้าทำอะไรโดยไม่มีวิจารณญาณเลยแต่ถ้าลูกมันบวช7วัน15วันศึกแล้วมาใช้นี่กันไม่ไหวเลยถึงบวชไม่ศึกบวชได้3เดือนก็แย่อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาเงินไปถล่มทลายในการบวชในการแต่งงานก็เหมือนกันทำไมไม่ไว้เป็นกองทุนมาตอนสมัยมาเด็กๆนะก็จะตีกันระหว่างฝ่ายเจ้าสาวก็จะกองทุนให้เท่าไหร่ฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะกองทุนให้เท่าไหร่เขาไม่ได้นั่งวางแผนถล่มกันในวันกินเลี้ยงโต๊ะจีนแล้วพอแต่งเสร็จนี่บ้านนี่ยืมของวัดไปก็ไม่บำรุงด้วยนะถ้วยจานอะไรตอนนั้นยังนั่งนึกอยู่นี่เพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากหัดเป็นคนมีวิจัยวิวิจารณญาณทำการใดโดยใคร่ครวญใช้ปัญญาหรือสั้นๆพระพุทธทาสแนะไว้ดีถ้าชาวพุทธที่ดีมีธรรมนูญชีวิตนะนึกจะทำอะไรกับศาสนาเนี่ยต้องถามพุทธเจ้าหน่อยพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านจะอนุโมทนาหรือท่านตำหนิแต่พระที่ไปโบกธงจะจับม็อบสวดมนต์กันทั่วโลกก็เลยให้พระมาเป็นหมื่นองค์ถามพุทธเจ้าแล้วยังว่าทำอย่างนี้พุทธเจ้ามาท่านจะอนุโมทนาหรือท่านจะตำหนิถ้าชาวพุทธเริ่มเป็นอย่างนี้นะธรรมนูญนี่ที่เขาล่างกันเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราต่ำมากแต่ถ้าธรรมนูญพุทธเจ้าเนี่ยโอ้เรื่องมีวิจารณญาณเนี่ยเป็นข้อที่ชาวพุทธไม่ปฏิบัติข้อนี้เลยเหมือนอย่างที่เคยพูดแล้วพูดอีกมันถึงได้พังมาจนทุกวันนี้เอ้ามาตราต่อไปที่เท่าไรมาตราที่8บาลีว่านิวาตอุตติอัฏฐันโทแปลว่าพลเมืองในประเทศนี้อยู่กันแบบผู้ชายก็มีสุภาพบุรุษสูงผู้หญิงก็เป็นกุลสตรีที่ดีสุภาพไม่ดื้อกระด้างยินดีรับฟังผู้อื่นเมื่อวานนี้ออกรายการพูดเรื่องเนี้ยไอ้สองพิธีกรกับเราก็แย่ไปหน่อยว่านี่คุณพูดให้เขาฟังจัดรายการให้เขาฟังถ้ามีประชาชนคนฟังแฟนพันธุ์แท้เขาเสนอแนะอะไรมาคุณก็ต้องรับฟังนี่โยมพวกโยมนี่เขาข้อนี้ไหมเนี่ยไม่ดื้อกระด้างยินดีมารับฟังนี่ก็ถือว่าเขาข้อนี้แล้วนะจะบอกให้ตบมือตัวเองก็ไม่ต้องเอางี้โยมไหนลองดิยกมือไหว้ตัวเองแล้วบอกสาธุกูก็มีดีกับเขาเหมือนกันดีพอจะยกมือไหว้ตัวเองได้เราไหว้ใครเนี่ยก็ไม่เท่ากับเราไหว้ตัวเองได้ไม่แสแยะแสแยงเรายกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือคนเราเนี่ยนะถ้าเป็นคนไม่รับฟังใครเลยเนี่ยเขาก็หาว่าธรรมนูญเนี่ยเหมือนจะมัดมือชกไม่เปิดโอกาสให้วิพากษ์วิจารณ์ให้คนล่างรับฟังอะไรต่ออะไรก็เถียงกันเรื่องเนี้ยเถียงกันเสียเวลาเยอะแต่เอาละเราจะเป็นคนมีความสุภาพแล้วก็จะไม่ดื้อไม่กระด้าง
จะยินดีรับฟังถ้าในครอบครัวนะลูกที่ดีเนี่ยพุทธเจ้าก็วางไว้เลยว่าเป็นลูกที่เชื่อฟังถ้ารัฐธรรมนูญดีแต่ลูกเรามันไม่เชื่อฟังเราเลยอ่ะมันจะดีได้ไงรัฐธรรมนูญนี่มันจะมีความสุขกันไหมในครอบครัวที่มันไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันอ่ะแล้วถ้าลูกขอชี้แจงแม่ก็ต้องแต่ขอดีๆนะคุณแม่ลูกขอโอกาสชี้แจงหน่อยรู้สึกแม่จะเข้าใจคาดเคลื่อนอะไรก็สนทนาคุยกันอย่างนี้มันก็เป็นครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดไม่ใช่บอกแม่พูดอยู่ได้เบื่อจะตายไม่ฟังเลยแม่ก็เศร้าเลยเสียเงินเลี้ยงมันมาดูอย่างนี้เอาขี้เท่ายัดปากซะตอนแรกไม่ฟังเราฉันเลยไม่ฟังไม่พอนะมันยังว่าเราปากเสียปากมากเพ้อเจ้อเจ็บปวดหัวใจเหมือนกันเนาะนี่ลูกไม่ฟังเหตุผลพ่อแม่ถ้าลูกขอชี้แจงแม่ก็ไม่ฟังเหมือนกันก็พอๆกันทั้งคู่แหละเป็นพลเมืองเลวของสมาชิกรัฐทั้งนั้นแหละไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาเอาละสรุปว่าข้อเนี้ยท่านบอกว่ามีความสุภาพไม่ดื้อกระด้างรับฟังยินดีรับฟังเพื่อปรับปรุงครอบครัวของตัวนิสัยของตัวให้เป็นพลเมืองดีของรัฐให้ได้ชัดเจนนะแม่เขาล่างไว้ตั้ง 2,000 ปีแล้วนี่มันไปมีระบุในมาตราไหนมันก็ไม่รู้ในธรรมนูญ200กว่าข้อเนี่ยสงสัยจะไม่มีสักข้อเดียวมาตราเดียวเอ้าต่อไปมาตราที่9สุรโตแปลว่าเสงี่ยมงามรักความปราณีตสะอาดเรียบร้อยถ้าพลเมืองเนี่ยมันไม่ทิ้งขยะกันสะเพร่ารู้จักละเอียดแยกแยะขยะเขาบอกโอ้มันจะลดจำนวนมหาศาลนะนี่มันทิ้งมากง่ายลูกไอ้แม่บุญทิ้งเนี่ยแม่เข้าไปในวัดเนี่ยมันกินไอ้ถุงกับแก๊บทิ้งจะทิ้งไม่ดูเลยทิ้งลงไปในท้องร่องเนี่ยเราก็ต้องมาช้อนอาตมาเนี่ยช้อนไปกันนั่งนึกว่าประเทศเรามันซวยมีแต่ไอ้ลูกบุญทิ้งมาเกิดมันทิ้งไม่เรียบร้อยเป็นที่เป็นทางสเปะสปะเกะกะลกไปหมดนั่นข้อนี้พุทธเจ้าวางว่าเสงี่ยมงามรักความปราณีตสะอาดเรียบร้อยถ้าพลเมืองไทยเป็นอย่างนี้รัฐบาลกับบริหารงบประมาณเสียค่ากำจัดขยะเนี่ยยอมว่าเยอะไหมเงินภาษีเราไปพังกับเรื่องเก็บขยะแล้วยังมีรถขยะแผลงๆออกมาแปลกๆอีกหลายอย่างที่ไปกินโกงกันอีกสั่งมาก็กินค่าคอมมิชชั่นกันอีกนี่แล้วก็ล่างรัฐธรรมนูญมาต้องฉีกแล้วนี่ของพุทธเจ้ายังไม่มีใครฉีกนะ 2,000 กว่าปียังไม่มีใครฉีกกันโยมคิดแล้วก็เนี่ยยังไงนะอาจารย์มีใจจะฟังเรามั้งไหมเนาะคงไม่ฟังฟังเราก็ฟังกันเองฟังแล้วเข้าใจแล้วไปช่วยถ่ายทอดมั้งนะโยมนะไม่ใช่อุ๊บเก็บไว้อมภูมิกูรู้มาแล้วกูนั่งปลื้มคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยขยายต่อเป็นพลเมืองที่ดีต้องขยายเรื่องดีๆต่อเพื่อเพิ่มพลเมืองดีถ้าพลเมืองดีเพิ่มประเทศก็ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญวิเศษมาจากไหนนี่เทวดาล่างมาให้ไม่รู้มันจะประพฤติอย่างนี้กันได้สองคนเปลี่ยนไปไม่รู้จะได้อาจารย์บวรศักดิ์ท่านก็ตั้งใจก็ไม่รับนี่ก็เถียงกันรับไม่รับแหล่จนต้องตอนนี้เห็นพวกโหราศาสตร์ออกมากันใหญ่ว่าจะถ้ารับแล้วจะเกิดอะไรกับบ้านกับเมืองดูดวงคุณอภิสิทธิ์ดูดวงพลเอกประยุทธ์ดูดวงยิ่งลักษณ์แต่ไม่ดูมาตราที่พุทธเจ้าวางไว้เราเอาธรรมนูญชีวิตของพุทธเจ้ามาใช้กันให้เต็มที่เราจะอยู่อย่างเสงี่ยมงามสงบเสงี่ยมเรียบง่ายพร้อมทั้งมีความปราณีตสะอาดเรียบร้อยเอาแค่แยกขยะนี่ก็โอ้ยเนี่ยที่วัดเนี่ยมาแยกได้ตังค์ต้องเยอะ
ปีหนึ่ง40-50 ล้านนะโยมวัดนี้รับแยกขยะยังไงวะโยมตัดหญ้าแยกหน่อยใบไม้ใบหญ้าใส่กระสอบมาให้วัดนี้จะได้มาทำปุ๋ยหมักตอนนี้กำลังจะทำคอนโดปุ๋ยอินทรีย์เคยได้ยินยังคอนโดปุ๋ยโยมโยมไม่มีอารมณ์ร่วมใกล้จะหลับทันทีคือเอาไอ้เหมือนตาไข่เนี่ยตาไข่เล็กๆเนี่ยนะทำโครงข้างในสูงสักวาหรือสองวาเอาใบไม้ใส่สักคืบเอากี้วัวใส่สักฝ่ามือเอาใบไม้ใส่กี้วัวใส่สลับเนี่ยแล้วก็ฉีดน้ำเรื่อยๆแล้วก็มีพอดอ10ลาดชนิดหนึ่งพอมันยุบได้ครึ่งหนึ่งสมมติใส่สองวานะมันยุบลงไปได้เหลือวาเดียวเนี่ยคุยออกได้เลยเป็นปุ๋ยได้แหละเป็นปุ๋ยได้เราก็ดึงคอนโดโคนแล้วก็คุยออกข้างหลังพอเสร็จแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่ใส่อีกใส่อีกใส่อีกได้ปุ๋ยใช้นี่เห็นเขาบ่นกันนะเห็นนายกว่าสวะบ้านเราเนี่ยผักตบชวามันปิดคลองปิดน้ำหมดเนี่ยออกอากาศไปสองวันนะไม่เห็นเขามาให้เนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีที่ทิ้งนะสวะชวาเอามาในวัดนี้รับไม่อั้นเพราะเราทำคอนโดปุ๋ยแล้วคอนโดปุ๋ยชีวภาพแยกแยะจัดการให้มันสะอาดจะเรียบร้อยไอ้วันนี้มันไปฝังหูฝังตาฝังทางน้ำไอ้สวะมันไม่สงบเสงี่ยมไหมเนี่ยมันทำให้วุ่นวายแล้วน้ำมันไหลไม่สะดวกคนที่ต้องจัดการให้มันสะอาดแล้วจะไปปล่อยมันเยอะควรล้างให้เกือบหมดสักทีหนึ่งมันก็จะไม่เคยแพ้เร็วทีนี้เนี่ยพอน้ำจะมาก็คิดจะทำกันทีไม่ถือหลักที่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วถึงจะแก้มันก็แก้ไม่ทันเนี่ยเอ้าข้อที่เท่าไรข้อที่10แล้วสกิโรมุทุแปลว่าพูดจาน่าฟังทั้งใจกายก็อ่อนโยนไม่หยาบคายมุทุพูดจาน่าฟังทั้งใจกายก็อ่อนโยนไม่หยาบคายไม่พูดอะไรด่าพ่อรอแม่กันไหมแต่ตอนนี้มันดีขึ้นนิดนึงนะไอ้สถานีโทรทัศน์พวกดาวเทียมอะเมื่อก่อนนี่มันพูดหยาบด่าหยาบโอ้แต่อยู่เนี้ยหายไปพักนึงนะตอนก็ปฏิวัติใหม่ๆมันหายไปพักนึงพอก็ปิดไอ้ช่องหยาบๆที่มันด่ากันนะแม่เมื่อก่อนมันมีกบวอาตมาไม่ได้พูดหยาบยังโดนแบนเลยนะอาตมาในน่าจะเป็นพระองค์ต้นๆของประเทศไทยที่โดนกบวแบนช่อง9เมื่อสักเท่าไหร่อ่ะ30 ปีนะอาตมาเนี่ยโดนแบนเป็นองค์แรกคือตอนนั้นคุณจารุลำเดชเขาจัดรายการพูดกันสนั่นเมืองอาตมาตอนนั้นดังสุดขีดเขาก็พูดถึงพระพยอมสนั่นเมืองกันตอนนั้นคุณจารุก็เลยมานิมนต์ให้ออกรายการพูดกันสนั่นเมืองแต่แกมีเจตนาดีอยากให้เด็กๆฟังพระพยอมเทศแกก็ไปได้ติดต่อทำไอ้การ์ตูนอิคิวซังตอนนั้นอิคิวซังกำลังดังจ้ะแม่รู้นี่ทันไหมอิคิวซังเนี่ยเอาอิคิวซังมาถามปัญหาแล้วพระพยอมตอบให้เล่าใจเด็กรู้สึกจะอาจารย์เต็มสิริปุญญสิงห์เมื่อก่อนเคยเชิญแกมาพูดที่เนี่ยแกพูดอะไรเขาชอบแฝงแต่มานิดๆอยู่เลยตอนนั้นเชื่อไหมแกตรวจแล้วบอกไม่ผ่านแบนเลยไม่ได้ออกเลยไอ้ชุดพูดกันสนั่นเมืองแกบอกว่าเหตุผลไม่เหมาะสมพระไปออกพูดกับการ์ตูนเดี๋ยวนี้เห็นพระเล่นการ์ตูนกันแทบทุกเยอะไม่เห็นว่าอะไรยุคโน้นยุคนี้เดี๋ยวนี้แหล่ร้องกันยังกับไหวพดมีติ้งตุ้มติ้งตุ้มด้วยโอ้ยเทศมีเครื่องหังเครื่องเลยนะเดี๋ยวนี้มีติ้งตุ้มเนื้อออกโทรทัศน์ก็ได้แต่ตอนนั้นจะมาโดนแบนไม่ได้หยาบคายอะไรแต่ก็หาว่าไม่เหมาะสม
เดี๋ยวนี้มันด่ากันออกทีวีโอ้โหตอนนี้นะมันยำพระเละเลยเมื่อเช้าไปบิณฑบาตมีคนมากระซิบพูดไม่ดีเลยหลวงพ่อเอายังไงกับไอ้ห้าเสือนั่นรู้ไหมห้าเสือที่อะไรก็หมายถึงใครพระลูกศิษย์ธรรมกายห้าองค์ที่คุมบัญชีคุมอะไรแต่อะไรนี่เรียกให้มาสอบที่แรกไม่มามันเลยตั้งฉายาห้าเสือนี่ไม่ใช่ห้าเสือทบนะห้าเสือพระจะมีสื่อมันย้ำพระย้ำยับใครๆสมเด็จในเมืองเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครโดนว่าเท่ากับสมเด็จวัดปากน้ำอุ้ยมันพูดกันไม่ได้เกรงใจสงสารพระผู้เฒ่ามึงเลยไม่ได้มีเมตตาเลยนั่นยิ่งบันด่ากันทางเว็บทางไลน์เนี่ยมันแรงไหมโยมยาบกว่าสมัยที่เราด่ากันต่อหน้ามันยังเกรงใจเนาะไอ้ด่ารับหลังเลยโอ้โหแล้วมันก็ดันผ่ามันลงเป็นอักษรดิเป็นตัวเนี่ยยาบมากถ้าคนในชาตินี้มีสันดานพูดจาไม่น่าฟังทั้งความอ่อนโยนก็ไม่มีมีแต่ความหยาบคายเขาใส่กันอย่างที่มาเคยพูดว่าไอ้ตอนที่มันขึ้นเวทีสมัยนู้นนะเอามาทนไม่ไหวขึ้นบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงดูอะไรอ่ะมีคำว่าไอ้เหลิมไอ้หมัดทำไมมึงทำกับบ้านเมืองได้แล้วก็เอาไม้ไปจ่อปากเด็ก4-5 ขวบเด็กก็อ้อแอ้อแอไอ้เหลิมไอ้หมัดทำไมเราฟังแล้วโหไม่ไหวอ่ะไม่มันหยาบกับรุ่นปู่รุ่นพ่อมันอามาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ประเทศไทยน่าจะร่างกฎหมายได้แล้วใครเอาเด็กไปม็อบไปมอมเมาผ้าขาวของเราเนี่ยเด็กยังขาวบริสุทธิ์เอาเรื่องหยาบๆไปป้อนปากเด็กเนี่ยต้องผิดกฎหมายมันต้องจับไอ้แกนนำหรือผู้ปกครองเด็กอุปโภคไปเท่านี้สนธิลิมทองกุลอัดมาหน่อยไอ้พระไร้ลากโอ้โหว่าเราแรงเราก็อดเถียงไม่ได้เหมือนกันถ้าลากกูไม่แน่นกูสึกเป็นผัวคนไปนานแล้วแย่ก็ไปหน่อยปัญหาว่าเราลากไม่แน่นถ้าลากธรรมะไม่ซึมซับรับมาบวชมาไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกนะถึงบวชอยู่ได้ก็มีปัญหาเสียหายเยอะถ้าลากไม่แน่นเนาะไปอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสก็ถือว่าไปเติมรากมาเสริมรากมาอย่างดีไปอยู่เสริมรากมาอย่างดีคงไม่รากเสียรากลอยนะมั่นใจไหมโยม แสดงว่าไม่ใช่พวกเดียวสนธิว่าเรารากลอยไหลรากไอ้ไหลรากนี่น่าจะหนักกว่ารากลอยนะไหลรากก็คือต้นไม้บ้าอะไรไม่มีรากเลยมันแย่ป่ะเอ้าข้อที่เท่าไรมาตราที่11สังฆเหตาจะมิตานังแปลว่าอะไรแปลว่ามีน้ำใจสงเคราะห์เอื้อเฟื้อต่อมิตรต่อสหายและพยายามมองกันว่าเราเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้ารัฐธรรมนูญร่างมาดีแต่คนในประเทศไม่มีน้ำใจไร้ความสงเคราะห์มองกันเป็นศัตรูไม่เอื้อเฟื้อกันเหมือนมิตรเหมือนสหายแบ่งสีแบ่งข้างกันจนวุ่นวายเนี่ยไอ้แดงก็ไม่ได้มองเหลืองเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเหลืองก็ไม่มองเป่านกหวีดกปศต่างคนต่างมองฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูไม่ได้มองเป็นมิตรเป็นมันถึงได้วุ่นวายมาจนเงี้ยถ้ามันมีธรรมนูญเอ้ามันมึงเสียอะไรแล้วแต่มันก็เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายกับเราให้เหลือความเมตตาปราณีไว้สักนิดพร้อมที่จะสงเคราะห์กันได้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์เห็นเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแดงมันก็ต้องแก่เจ็บตายไหมเหลืองก็ต้องแก่เจ็บตายไหมไอ้พวกเป่านกหวีดจะตายไหม
ว่าแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นเพื่อเดียวกันมันน่าจะอยู่กันแบบไม่ต้องให้ทหารมาหยาทับไม่ต้องมีศึกสงครามกลางไอ้ทำสงครามนะกลางเมืองนี่แสดงว่ามันเป็นประเทศแห่งซวยจริงๆมองพวกเดียวกันเป็นศัตรูได้ยังไงแล้วถ้าเรากำลังลบกันไอ้ชาติอื่นเข้ามาเราไม่ตายเหรอมันยกทัพเข้ามาเราไม่ตายทั้งประเทศโยมใครเสียอะไรมั่งเนี่ยที่มาเนี่ยมีเหลืองมามั่งไหมมาเถอะวัดนี้มองเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายพวกเป่านกหวีดก็มาเถอะพระพยอมมองเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายมีพวกอะไรพวกหลากสีมาเถอะวัดนี้จะมองเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บเอออย่างนี้เราจะอยู่กันสบายไหมธรรมนูญจะผ่านไม่ผ่านเราก็ แม่ขาวล่ะแม่ขาวใหม่กับแม่ขาวเก่ามองกันยังไงมึงถือเก่าหรือกูก็มีขึ้นเก่าก็ขึ้นมาตบกันไม่ได้เรื่องเลยแทนที่จะช่วยกันดึงคนเข้าวัดผลักคนที่เขามาแหมจะมาใหม่ๆกูไม่มาแล้ววัดนี้มันมีแต่คนพูดลำคาญหูแทนที่จะดึงคนเข้าหาพระธรรมกับผลักออกไปเลยเย้ เอาข้อที่เท่าไหร่แล้วมาตราที่12สังวิภาคีแปลว่าเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกันทั่วไปมีอะไรที่พอเราช่วยได้จะเกิดภัยวิบัติแผ่นดินไว้น้ำแรงน้ำแห้งช่วยกันทั่วไปแม่วันนี้ก็ดีใจนะมีคนมาบอกจะตั้งกองทุนอยากจะตั้งกองทุนมาเพื่อช่วยตั้งกองทุนนี่แม่น่ามาเยอะๆถ้ามาขอนางฝักมาขอพระเครื่องมาขอให้ลดน้ำมนต์นี่ไม่ได้เรื่องมาขอให้ลดน้ำมนต์ร้อยคนสู้คนมาช่วยตั้งกองทุนเพียงคนเดียวก็ไม่ได้นะโยมรู้อย่างกองทุนคืออะไรเนี่ยช่วยกันหน่อยดิเรื่องอื่นเนี่ยทำกันเยอะแล้วสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างเจดีย์ใหญ่แต่ไม่มีน้ำดื่มทำไงสร้างเจดีย์ใหญ่แต่คนแก่ถูกทิ้งร้อยละเก้าแล้วนะตอนเนี้ยสร้างเจดีย์ใหญ่แต่มิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเมืองมันไม่มีที่จะประกอบอาชีพไอ้ในทุนมันเอาที่ดินสองตระกูลไปเจ็ดแสนไร่ทุกเจ้าสัวเลยเนี่ยช่วยกันแบ่งกันปันบ้างจะเอาไปที่ไหนต้องแสนไร่เนี่ยตายแล้วมันจะไปได้สักหมื่นไร่ไหมก่อนจะตายมันน่าจะแบ่งๆกันมั้ยถ้าเมืองเราเนี่ยนะรู้จักแบ่งรู้จักปันกันบ้างเนี่ยสุดยอดเลยอะไรที่น่าช่วยเหลือกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำบุญนี่นะมันเหมือนก็เห็นแก่ตัวจะเอาสวรรค์เอาวิมานเอารวยไม่ได้คิดว่าทำบุญเพื่อช่วยกันไอ้บุญเนี่ยเขาทำเพื่อช่วยกันให้ทานมันก็ช่วยในการให้คนอดอยากรักษาศีลก็ช่วยเพื่อจะไม่ไปเบียดเบียนใครภาวนายิ่งช่วยให้จิตใจเราดีคนอื่นก็จะดีกับเราต่อไปอีกช่วยกันหน่อยสิเรื่องพันเนี้ยช่วยรู้จักคำว่าเพื่อแผ่แบ่งปันหามาให้ได้มาแบ่งสันดานแย่งมันจะไม่ค่อยมีถ้าสังคมไหนมันหามาไม่ให้ได้มาไม่แบ่งประเดี๋ยวจะจ้องแย่งคนอื่นเขาละมันก็อยู่กันไม่เป็นสุขอะมีรัฐธรรมนูญดียังไงแต่คนมันจ้องแย่งกันนะแล้วเนี่ยคอยดูออกมาเนี่ยโยงว่านักการเมืองมันก็แย่งคะแนนกันไหมจะแย่งเลือกกันตั้งรัฐบาลไหมแย่งผลประโยชน์อำนาจกันต่อไหมแล้วต่ออีกเนี่ยพุทธเจ้าวางไว้เลยถ้าธรรมนูญไม่มีเลยแต่เราได้มาแบ่งรู้จักแบ่งรู้จักปันสวรรค์ก็เกิดที่ประเทศไทยเยอะเลยเจ้าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรจะรักกันมากเท่ากับได้แบ่งได้ปันมาใครมาแบ่งให้ปันให้ไม่รักได้ไงอ่ะพุทธเจ้าตรัสว่าทะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่พระปิยะมหาราช
ถ้าท่านไม่ให้อะไรกับราษฎรท่านจะเป็นปิยะไหมปิยะปิโยเป็นที่รักไหมพ่อแม่เราก็เป็นปิยะไหมให้เราตั้งเยอะเนาะเราจึงรักมากกว่าคนอื่นเนี่ยข้อนี้ท่านบอกว่าเพื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือคนทั่วไปถ้าทำบุญกันนะทำบุญช่วยให้มีน้ำอุปโภคบริโภคทำบุญช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอุตสาหกรรมทำบุญช่วยให้รักษานิเวศสิ่งแวดล้อมให้ดีประเทศเราก็ดีถ้าประเทศนะมีรัฐธรรมนูญดีแต่ไม่มีน้ำนี่ไปรอดไม่ยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างฉบับพิเศษแต่น้ำไม่พอใช้ที่วัดเนี้ยกำลังร่างรัฐธรรมนูญทางน้ำเนี่ยจะช่วยกันยังไงก็ช่วยกันไปเถอะแต่อย่าช่วยเดือดร้อนนะช่วยพอดีพอดีมีน้อยก็ช่วยน้อยไม่มีก็เอาใจช่วยก็ได้ได้ป่ะเราไม่มีเนี่ยแต่เราเอาใจช่วยใช้ปากช่วยไปบอกเลยเฮ้ยถ้าเองทำบุญนะไปทำบุญวัดเนี้ยเฮ้ยช่วยลดกิเลสลดตัวตนลดความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ทำบุญแล้วโป่งรวยอยู่นี่ถามนะชอบถามบ่อยมาวัดนี้จะทำบุญเอารวยหรือจะทำบุญในลดความเห็นแก่ตัวทำบุญเพื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นมันก็ยังมีคนติดเอารวยบางคนก็เหยียบเรือสองแคมเอาสองอย่างเลยเอาทั้งรวยเอาทั้งลดกิเลสลดความเห็นแก่ตัวแหมเดี๋ยวนี้ฟังรายการตอนกลางคืนเนี่ยพระเทศดึกๆเรียอะไรจังเลยพูดธรรมะไม่กี่คำเลยเดี๋ยวเรียอะไรแหละไม่ได้ตั้งใจช่วยธรรมะให้เข้าใจโยมมันทำให้นึกถึงอาแปะอาแปะก็ไปฟังเทศบ่อยๆหลวงพ่อพุทธทาสเล่าให้ฟังพระประชอบเทศให้บ่อยโยมบริจาคตะพึดให้ช่วยวัดช่วยศาสนาตะพึดอาแปะพอพระองค์นั้นเทศจบก็ลงมาถามอาแปะโอ้เทศมาตั้งนานเนี่ยลือเข้าใจเปล่าที่มาฟังเนี่ยอุ้ยโอ้เข้าใจตลอดแจ่มแจ้งเข้าใจว่าไงก็ลือเทศทั้งหมดเนี่ยลือเทศอ้วกให้ลือลือเทศมาทั้งหมดเทศเพื่อให้อ้วกให้ลือน้อยแย่เลยโยมถ้าสร้างแทงน้ำกองทุนผู้สูงวัยเนี่ยเพื่อให้ช่วยพระพยอมหรือช่วยคนชราช่วยคนทั่วไปให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอันนี้ไม่ได้เทศให้ช่วยอาตมานะถ้าเรามีน้ำมีอะไรในส่วนรวมก็จะดีขึ้นคนทั่วไปก็จะได้มีน้ำกินบริโภคไม่ขาดแคลนถ้าสร้างเจดีย์สร้างอะไรเพื่อผลงานที่สมเด็จพุทธชินวงศ์วัดวิชัยญาติท่านบอกว่าพระนี่สร้างกันใหญ่จริงครับหลวงปู่ทวดใหญ่สมเด็จโตใหญ่เห็นแก่ตัวพระพวกนี้เป็นการฝากศาสนาสร้างเพื่อดึงโยมเข้ามากราบมาไหว้ขายดอกไม้ธูปเทียนโอ้ยท่านว่าแหล่งนะแต่มาไม่สร้างอาชาติเนี้ยจะดีนึกถึงสมเด็จโตนึกถึงพระจีนตั้งถังน้ำตุ่มน้ำเล็กๆเพื่อให้คนได้ดื่มช่วยความกระหายให้เขาหายหิวดีกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นเนี่ยโยมนี่ถามจริงนะบางคนไม่เคยสวดนะอานิสงส์สร้างอื่นๆเนี่ยจะมีอานิสงส์ไม่ได้พูดมากอะแต่เมตตานี่พูดถึงอานิสงส์ตั้ง11อย่างทำให้หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขแล้วก็ไม่มีใครหมายปองร้ายเทวดามนุษย์ก็รักใคร่แล้วก็ทำให้มีสมาธิง่ายด้วยถ้าทำจนเป็นอยู่เป็นอูเป็นญาณของจิตใจตกลงว่าเนี่ยทำบุญแบบช่วยกันไม่ใช่ทำบุญให้วัดใหญ่วัดโตเลยแต่มาไม่ค่อยชอบเลยที่ไปทำให้เจดีย์ใหญ่แล้วพระไปขอน้ำชาวบ้านใช้ชาวบ้านก็ด่าบอกว่าอะไรกฐินพระป่ามาที่ตั้งหลายล้านไปสร้างเจดีย์หมดแทงน้ำก็ไม่สร้างสระก็ไม่ขุดแก้มลิงก็ไม่มีหลุมน้ำคกก็ไม่ทำต้องไปขอน้ำชาวบ้านใช้เขาก็ใช้ของเขาเหมือนกันพระแทนที่จะสร้างสิ่งที่ช่วยคน
กับสร้างสิ่งที่ตัวเองต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาอีกแย่มากเลยอ้าวจะหมดแล้วเหลืออีก5ข้อเองจะร่วมกันล่างให้จบไหมเนี่ย ใครเริ่มรู้สึกว่าภาคเหนือจะลงมาภาคกลางแล้วเขาเปรียบร่างกายเราเหมือนประเทศท่อนหัวเนี่ยภาคเหนือตรงนี้ภาคกลางข้างล่างภาคใต้ถ้าใครนั่งฟังเทศแล้วหัวห้อยมาที่หน้าอกเขาเรียกว่าเอาภาคเหนือมารวมกับภาคกลางภาคเหนือหายตากลุ่มหัวหนักมึนนับภาคเหนือของใครยังอยู่ปกติยกมือใช่ได้ใช่ได้ถ้าภาคเหนือชักหายหดกลมลงต่ำลงไม่ไหวเอาข้อที่สิบเท่าไหร่13วิธานวาแปลว่ารู้จักจัดการงานให้เรียบร้อยและได้ผลดีพยายามจัดงานที่ทำนะมันเรียบร้อยแล้วมันได้ผลดีนึกถึงต้นทุนที่ลงไปผลกำไรตอบกลับมาต้องพอคุ้มค่าอย่านึกทำอะไรทำไปขาดทุนหมดหายไปก็ยังจะทำต่ออีกต้องทำแล้วดูว่าลงทุนแล้วมันกลับมาหรือไม่ผลที่ได้นี่ตมาถ้าเทศไปโยมหายไปเรื่อยๆแล้วก็มีใครต่อใครบอกมาวัดนี้ไม่ได้อะไรเลยก็แสดงว่าต้องปรับยุทธวิธีการทำงานกันใหม่แล้วใช่ไหมต้องเนี่ยก็อุตส่าห์วางแผนเนาะเทศให้ตรงกับเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้เขาลงประชาติรัฐธรรมนูญก็หาเรื่องธรรมนูญในศาสนามาเทศนี่ก็เรียกว่าจัดการการงานให้ได้ผลคือให้โดนใจคนให้ตรงกับความที่มันควรจะรู้ควรจะเป็นไม่งั้นเดี๋ยวเรารู้ธรรมนูญแต่การปกครองแต่ธรรมนูญชีวิตไม่รู้เนี่ยก็แย่ไหมเอาทางนู้นเขาล่างธรรมนูญปกครองพระพยอมก็นำธรรมนูญของพระเจ้าธรรมนูญชีวิตมาเสริมเข้าไปอีกมันน่าจะดีนะโยมคิดว่าการทำงานนี้ใช้ได้ไหมใครว่าใช้ได้ยกมือให้กำลังใจหน่อยอุตส่าห์จะได้ทำต่อไปถ้าโยมบายบายสายหน้าไม่เข้าท่าใครจะไปจัดทำอะไรต่อไปได้อะใช่ป่ะเนี่ยจัดรู้จักจัดงานทำการงานให้เรียบร้อยและให้ได้ผลดีพยายามทำให้มันทำแล้วอย่าให้มันแลสเปะสปะเกะกะลกหูลกตาประโยชน์ก็ไม่ได้ทุนก็ลงไปโยมมานี่ก็เสียต้นทุนมาไหมมาแล้วกลับไปไม่ได้อะไรเลยอาตมานี่สงสัยตายจะต้องโดนโยมพบาลเคกหัวหาว่าทำชาวบ้านเขามาเสียเวลาเขาไม่ได้ผลได้อะไรกลับไปเลยอย่างนี้ไม่ได้อะเราจะต้องช่วยกันจัดการเวลามีงานแม่ของแม่ขาวพระเจ้าพระสงฆ์อุบาสกบาสิกาช่วยกันมาจัดให้มันแลดูแล้วเรียบร้อยได้ผลดีเด็กมาเข้าค่ายกลับไปครูบาอาจารย์ประทับใจก็เรียกว่าเขาเสียค่าอะไรอาหารค่ามานี่เยอะแยะนะค่ายในที่เสียเกือบแสนเนี่ยเด็ก300-400เนี่ยถ้าเราทำอะไรให้เขากลับไปไม่ได้ประโยชน์เลยเนี่ยพ่อพุทธทาสบอกเลยตายแล้วโยมประบาลจะเคกหัวพระจัดงานฝังลูกนิมิตหามหรสพมาเล่นหักแล้วกลบลบมหรสพไปกินหมดเลยไม่เหลืออะไรไว้เป็นผลที่จะทนุบำรุงศาสนาเลยไม่รู้จัดกันจังเลยงานวัดนี้นะอ้าวต่อมาข้อที่เท่าไหร่แล้ว14แล้วเหลืออีก4ข้อเองอ้าวตัปปิยะ
บำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้ผู้ทรงศีลทรงธรรมเดี๋ยวนี้คนกันชอบพูดกันบอกไหว้พระไม่ค่อยลงนะพระอย่างโน้นอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเลือกดูที่พอทำได้เอาดีไม่ได้ก็เอาเลวน้อยที่สุดอย่าไปตั้งข้อรังเกียจว่ามีแต่คนห่มเหลืองไม่ได้เหลืองสักทีแล้วกูไม่มาวัดแล้วกูไม่ทำดีแล้วเอาความไม่ดีคนอื่นมาปิดกั้นความดีของเราเราก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ถ้าเขาไม่ค่อยทำดีกันเราต้องยิ่งทำดีดีไหมโยมเพื่อเป็นตัวยากันบูดไปมั้งสังคมมันบูดเละเราก็ต้องมันวิปริตเราไม่โดดไปร่วมวิปริตประคองตัวให้ดีตั้งกลมต้านความวิปริตนี่แหละมันถึงทางรอดมันต้องมีประชาชนแบบนี้รัฐธรรมนูญปกครองประเทศเป็นยังไงช่างเถอะแต่ขอให้ประชาชนยังทนุบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้ผู้ทรงศีลทรงธรรมนิยมถามจริงอ่ะการมานั่งฟังเทศเนี่ยเท่ากับส่งเสริมให้พระคนหาความรู้ไหมนี่ชื่อว่าบำรุงพระสงฆ์ให้เกิดความรู้ใช่ป่ะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทก็ได้ให้มานั่งฟังกันเถอะถ้าฟังบ่อยๆเทศเยอะๆก็ต้องหาความรู้เยอะอีกแต่ถ้าโยมไม่มาเมื่อก่อนนี้ว่าจะเทศก่อนเนี้ยนะเทศทุกอาทิตย์แต่ปีนี้จะได้พรรษาเนี่ยอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์หน้าเว้นแล้วไปอีกอาทิตย์ไม่แน่นะถ้ามาเก้าอี้ไม่พอเนี่ยไม่แน่อาจจะเทศทุกอาทิตย์ก็ได้ถ้าโยมไม่มานี่เท่ากับให้พระขี้เกียจค้นหาความรู้พระก็จะไม่ทรงความรู้สมัยพระเจ้าแผ่นดินที่สุโขทัยเรียกพ่อขุนรามพระเจ้าแผ่นดินเชื่อพ่อขุนรามใช่ป่ะเชื่อป่ะท่านน่ะเสด็จไปฟังเทศเองที่สวนตาในท่านมนังคศิลาและบางทีพระกลัวพระเจ้าแผ่นดินมานั่งฟังไม่กล้าเทศแล้วก็ผมบอกท่านคนกว่ามากว่าไหนพระไม่มาท่านเทศเองพวกข้าราชบริพารก็ไปฟังท่านก็ยิ่งค้นฟ้าหาความรู้ทางศาสนามากเลยพอคุณรามคำแหงท่านจะไปนิมนต์พระแล้วกระตุ้นให้พระที่จะค้นฟ้าแต่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่นิมนต์ประชาชนก็ไม่ฟังข้าราชการก็ไม่ฟังก็พระก็บอกเขาไม่ได้ฟังจะค้นไปทำไมพระก็เลยด้อยความรู้รู้ตัวเปล่าเนี่ยกำลังทำบุญกระตุ้นพระให้แสวงหาความรู้รู้ตัวเปล่าแก่ๆก็มาช่วยนั่งฟังหน่อยได้ยินมั้งไม่ได้ยินกระตุ้นพระให้เกิดไฟรู้ค้นหาไม่งั้นมาเทศเดี๋ยวปล่อยคิกเธอออกมาเนี่ยก็แย่ที่ใช่ไหมอ้าวต่อมาข้อที่15แล้วนะจะจบธรรมนูญฉบับย่อแล้วธรรมกาโมเอาในครอบครัวเราปลุกระดมคนในครอบครัวเราให้มีความใคร่ในธรรมไม่ใช่ใครในกามใครในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสปลุกใจกันให้ใครทำรักความสุจริตถ้าครอบครัวไหนใครที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติแล้วก็จะพยายามรักษาความสุจริตไม่เป็นคนสับปะไม่เป็นคนที่ขาดความน่าเชื่อถือความสุจริตใจจริงใจไม่มีเสแสร้งไม่มีมายาตั้งใจจริงๆเนี่ยเพราะความนึกชอบธรรมชอบศาสนาไม่เกลียดวัดเกลียดพระเกลียดศาสนาไม่เกลียดการฟังคำสั่งสอนอบรมถึงจะโดนกระทบใจก็จะไม่เจ็บปวดแคว้นเคืองผู้ใครทำเนี่ยโดนด่าว่าเทศก็ไม่รู้สึกว่าด่ากูแต่รู้สึกว่าสอนกูแต่คนไม่ค่อยดีนะโอ้ทั้งกันเลยสัตว์กูทั้งนั้นข้าวหน้ากูไม่มานะทั้งกันเลยสัตว์กูตลอดไอ้พวกนี้ไม่ใช่ใครทำแหละ
ถ้าใครทำต้องรู้สึกยังไงรู้ไหมผู้ใดตำหนิชี้โทษให้มองผู้นั้นเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เราจะทำให้เราได้ประโยชน์เอ้าสุปาทโรเป็นคนอ่านมากฟังมากรู้วิชาของตนเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนจะต้องเกี่ยวข้องทำการทำงานถ้าเรามาอยู่วัดเป็นแม่ขาวก็ต้องรู้เรื่องพิธีบ้างวันไหนขาดคนนำต้องนำได้บ้างไม่ใช่มาอยู่วัดตั้งนานบอกให้ถวายสังฆทานนำหน่อยอุ๊กอักอุ๊กอักต้องวิ่งหาตำราต้องเปิดโน้ตอย่างนี้ก็แย่หัดได้คล่องมากอายุหลายปีแล้วต้องรู้เชี่ยวชาญในหน้าที่ของตนต้องมีวิชาพอจะนำเขาได้ไม่ใช่นำแล้วถวายสังฆทานถวายอาหารอย่างเดียวหรือจะนำแค่ขออาหารพระอย่างเดียวงานที่พระคุณเจ้าฉันแล้วขอเพียงญาติโยมอุ้ยคล่องแต่ยังอื่นไม่คล่องช่วยช่วยหน่อยอะไรที่พอจะรู้ได้กล่าวนำได้ให้แตกฉานเชี่ยวชาญไว้อย่ากึกกึกกักกักพูดไปได้ครึ่งมือนะที่ข้ามไปแล้วยังไม่รู้สึกตัวขาดคำวรรคตอนประโยคอักขระวิบัติแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยเชี่ยวชาญสุดท้ายแล้วจบแล้วข้อ17ปริปุจฉโกแปลว่าชอบสอบถามค้นฟ้าใฝ่หาความรู้ยิ่งขึ้นไปไม่เคยอิ่มในความรู้สอบถามค้นฟ้าหาความรู้ใส่ตัวเรื่อยไปหูตาจะดูอะไรก็ดูเพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์ทางปัญญาเสริมสมองสติปัญญาเรื่อยไปก็จะทำให้เราไม่โง่ต่อคำว่าจะโง่ทำมากินดูแลสุขภาพอยู่ในสังคมแบบแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นตัวก่อปัญหาเนี่ย17ข้อไล่ย่อๆข้อแรกเลยอย่าเป็นตัวต้นเหตุให้ครอบครัวแตกแยกเพราะหมกมุ่นทางเพศคบชู้สู่หากันมั่วไปหมดสองไม่ใจแคบได้ลดเลิศอะไรมารู้จักเฉลี่ยเกลี่ยให้ทุกคนในบ้านได้กินครอบครัวนั้นก็จะแน่นไม่อย่าล้างแตกแยกไม่พลาดเวลาไปถกถอยกระเถียงกันเรื่องไร้สาระประพฤติดีมีวินัยจัดระเบียบวินัยชีวิตได้มากกว่าอยู่ในศีล5เสียได้ซ้ำไปศีล5ยังบอกน้อยเอาศีล8เลยปฏิบัติกิจหน้าที่สม่ำเสมอเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ไม่ปล่อยให้ข้างค้างอากูลทำอะไรไม่สำเร็จจริงจริงปังปังข้างค้างอากูลไม่ดีไม่ประมาทกระตือรือร้นทุกเวลาแต่เราจะอยู่ในฐานะยังพอมีเลี้ยวแรงไม่ใช่ปล่อยจนแรงแห้งแก่แล้วก็บอกก็วัดก็เข้าวัดตอนหนุ่มสาวก็ผัดเพี้ยนอ้างนู่นอ้างนี่อ้างลูกยังไม่จบนะอ้างเยอะเหลือเกินจนไม่ค่อยจะมีปลีกเวลามาแล้วก็พยายามอยู่อย่างใช้วิจารณญาณจะทำอะไรก็ใคร่ครวญด้วยปัญญาซะก่อนทำไม่ลืมความสุภาพอ่อนน้อมกระจัดสันดานกระด้างออกซะบ้างเป็นคนรับฟังผู้อื่นบ้างแล้วก็สงบเสงี่ยมทำอะไรละเอียดปราณีตสะอาดเรียบร้อยพูดจาน่าฟังทั้งกายใจอ่อนโยนไม่หยาบคายมีน้ำใจเอื้อสงเคราะห์คนประดุจดังเป็นญาติเป็นมิตรเพราะถือว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือคนทั่วไปยามที่เกิดปัญหาขาดน้ำขาดท่าขาดปืนขาดไฟเพราะแบ่งปันช่วยได้ก็ช่วยกันไปรู้จักจัดการงานในเรียบร้อยแล้วได้ผลตอบมายังดีกระทุนแรงลงไปบำรุงพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้ผู้ทรงอยู่ในศีลในธรรมอย่าปล่อยพระสงฆ์ที่ทรงความรู้อยู่ยังขาดแคลนขาดสนแล้วไม่ใช่ว่าแพ้เอาอาหารมาให้อาหาร
ารสมองก็ต้องให้ด้วยอาจจะซื้อหนังสือดีๆมาถวายท่านบ้างอยู่นี่นะโยมเนี่ยอาหารเหลือเฟือฉันไม่ไหวตาลายแต่อาหารสมองพระโยมไม่ค่อยให้ที่แค่ให้มาฟังเนี่ยก็ทำให้พระอยากจะแสวงหาความรู้ให้อย่างนี้แม่ช่วยอย่างนี้พระก็จะได้มีทรงศีลทรงความรู้แล้วก็ขอให้ทุกคนใคร่ทำอยากจะแม่รักอะไรก็ไม่วิเศษเท่ากับรักความสุจริตรักดีรักศีลรักธรรมรักกิจกรรมที่จะเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนชื่อว่าใคร่ธรรมแล้วก็เป็นคนที่ไม่อ่านน้อยฟังน้อยปล่อยเวลาจนตัวเองขาดวิชาเชี่ยวชาญในหน้าที่สุดท้ายหัดเป็นคนชอบค้นฟ้าสอบถามหาความรู้เติมในข้อที่ยังบกพร่องต่อไปจบไอ้เมียก็ไม่มีธรรมนูญชีวิตวันหนึ่งมันมีคนแย้งอาตมาแปลกบอกว่าหลวงพ่ออย่านึกไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ดีเสมอนะคุณพูดยังไงก็มันมีไอ้ผัวคนหนึ่งโอ้ยมันตบตีเจ้าชู้กินเหล้าเมายาจนเมียเอื้อมละอาก็ไปบวชถือศีลอยู่ในวัดเลยพอต่อมาพอมันเห็นว่าภรรยาเนี่ยทิ้งมันไปเพราะมันไม่ดีมันเลยกลับตัวเป็นคนดีเลิกเหล้าเลิกยาทำมาหากินแล้วก็หวานลูกให้ไปอ้อนวอนแม่ให้กลับตอนหลังมันดีแต่ยายเมียเนี่ยเขาออกจากวัดไปอยู่แต่ตอนหลังก็ลืมวัดเลย ตกลงว่ามันยังไงกันแน่ตอนไม่ดีเข้าวัดแต่ตอนผัวดีออกจากวัดออกจากศีลออกจากธรรมไปอยู่กันไอ้มันเล่าอย่างกับนิยายประหลาดแต่มันคงมีบ้างนะไอ้เรื่องบัดนี้มันอาจจะมีเนี่ยมาหาทางดับทุกข์เพราะตอนผัวไม่ดีแล้วเลิกดับทุกข์เพราะตอนผัวดีเอสับสนเหมือนกันแต่เอาละถ้ายังไงก็รู้จักฉลาดอยู่กับความดีอย่างฉลาดถ้าเจอคนไม่ดีก็ต้องฉลาดอีกอย่าไปผสมโลงไม่ดีกับมันเราหลีกมาดีสักคนหนึ่งก็ใช้ได้ละเรามีธรรมนูญชีวิตของเราแหละเนี่ยไม่คบชู้สู่หาหมกมุ่นทางเพศข้อที่หนึ่งธรรมนูญจะรับไม่รับจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าเราแม้นยังหมกมุ่นกันอยู่แค่นี้เริ่มและครอบครัวเริ่มระส่ำระสายแล้วสังคมครอบครัวเป็นแล้วชุมชนก็อ้าวพร้อมจะฟังหรือยังวันนี้ควรจะฟังเรื่องอะไรดีฮะอะไรนะโอ้ธรรมนูญชีวิตช่วงนี้เป็นวันช่วงเขาลงมติร่างรัฐธรรมนูญธรรมนูญชีวิตเนี่ยผู้ที่เรียบเรียงไว้ได้ดีมากจากพระไตรปิฎกก็คือพระพรหมคุณาภรณ์ท่านจัดหมวดหมู่ไว้ดีมากธรรมนูญชีวิตหมวดความเป็นชาวพุทธชั้นนำอย่างนี้เป็นต้นระหว่างคนกับความเป็นสังคมเราจะอยู่ในสังคมมนุษย์ยังไงขั้นตอนมีอะไรบ้างเหล่านี้แล้วก็มีหมวดต่างๆหลายหมวดหมวดที่ว่าด้วยเรื่องคนกับสังคมมีทำยังไงเราจะเป็นสังคมมนุษย์ที่ดีเลิศอยู่กันอย่างสงบสุขแต่วันนี้ถ้าเอาทุกหมวดเหมือนเราตัวไล่กันทุกมาตราแต่ประโยชน์มันจะน้อยเอาหมวดเดียวหมวดที่ว่าครองตนเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อให้ประเทศชาติเราดีและต่อไปก็เป็นประเทศที่เรียกว่านำธงเหนือประเทศอื่นที่เป็นประชาธิปไตยที่มี
ธรรมนูญของแต่ละประเทศการครองตนเป็นพลเมืองที่ดีนำชีวิตครอบครัวของตนไปสู่ความเจริญสงบสุขแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่สร้างความเจริญให้สังคมแล้วก็เป็นราษฎรที่มีคุณภาพเป็นครอบครัวที่เป็นหน่วยพื้นฐานแล้วก็จะประกอบส่วนที่ช่วยให้ประเทศชาติเรารุ่งเรืองมั่นคงดังนั้นการมีหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็พึงจะเป็นราษฎรที่ดีของรัฐด้วยโดยครองตนเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยประพฤติอะไรยังไงมีหมวดแล้วก็ไปไว้ตรงมุมที่คนจะต้องเดินผ่านต่ำกว่าที่คนเดินผ่านแล้วให้ทำไงถุยน้ำลายใส่หัวถุยน้ำลายใส่หัวหุ่นคนโกงเนี่ยจนหัวเลอะเลอะหมดนามสกุลชื่อแซ่ไอ้กี้โกงเนี่ยเอาไปไว้ตรงจุดที่ถมน้ำลายได้สะดวกหัวเปลอะทั้งวันไหนคนโกงที่ไม่รู้มันก็น่าสยดสยองกันนะถ้าญาติพี่น้องเราโดนสักคนหนึ่งนี่แม่เสียนามสกุลเสียตระกูลเลยเนี่ยแต่เอาละวันนี้มาดูที่ว่าสร้างครอบครัวของตัวของตนให้ดีก็จะส่งผลให้เราเป็นราษฎรที่ดีของรัฐรัฐก็ไม่ต้องมาลำบากใจในการปกครองประเทศแล้วเราไม่ต้องไปรวมตัวกันขับไล่รัฐบาลอะไรกันจนวุ่นวายอย่างที่เป็นเนี่ยแล้วก็ฉีกแล้วฉีกอีกแต่ธรรมนูญที่พุทธเจ้าวางไว้เนี่ยเพื่อความผาสุกตั้งแต่ครอบครัวไปเอ้าลองหลับตานึกทีครอบครัวเรานี่มันมีปัญหาเรื่องอะไรที่มันแตกแยกหย่าร้างส่วนใหญ่มันโทษเรื่องอะไรมือที่สามบางคนก็ได้ผัวขี้เมาบางคนก็ได้เมียชอบเล่นไพ่ครอบครัวก็แย่เอ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าข้อที่หนึ่งเลยนะสาธารณะทารัสสะคือคนในครอบครัวไม่ค่อยมีใครมั่วคบชู้สู่ชายไม่คบชู้สู่หากันหมกมุ่นในทางเพศแม่เมื่อกี้ดูข่าวมันน่าตกใจเหมือนกันนะที่ไอ้สี่คนทรชนมาลุมโสมเด็กอะไรพาณิชย์อายุ19ปีตายเลยถ้าแปลกมองดูข่าวก็นึกถึงว่าทำไมเด็กผู้หญิงต้องไปหาเขาถึงที่บ้านแล้วก็ชวนไปทำไมต้องไปก็พาไปเข้าโรงแรมนี้ไว้17ข้อตอนนี้ก็กำลังนั่นกันเนี่ยว่าจะรับไม่รับรับแล้วก็มีวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเป็นอะไรต่อไปจนมีหลักตรรกะแปลกๆใหม่ๆที่เรียกกันฮิตตอนนี้ตรรกะเทียมตรรกะเทียมก็คือว่าเขาบอกว่าคนดีชอบรัฐธรรมนูญที่ดีแต่ถ้าคนไม่ดีจะเกลียดรัฐธรรมนูญที่ดีตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าไอ้พวกต้านเนี่ยพวกไม่รับเนี่ยคือพวกดีไม่ดีเพราะคนร่างเขาก็บอกเขาร่างธรรมนูญมาดีแต่ถ้าคนไม่รับคือพวกไม่ดีแม่ตักกะมันแลทำให้บี้หัวใจกันเหลือเกินตอนนี้มันมีอะไรแปลกๆที่กำลังโต้เถียงกันเยอะธรรมนูญที่เป็นตักกะแบบเนี้ยมากคือคำว่าธรรมนูญปราบโกงธรรมนูญของไทยฉบับที่จะออกมาเนี่ยให้ชื่อว่าธรรมนูญปราบโกงยอมว่ามันจริงไหมร่างมาใช้คนรับแล้วโกงหยุดไม่ต้องตั้งศาลตอนนี้ก็มีศาลอะไรไหมศาลเรื่องปราบโกงโดยเฉพาะเลยมีขึ้นแล้วเริ่มจะใช้แล้วตุลาถ้ารัฐธรรมนูญปราบโกงได้พุทธเจ้าก็ไม่ต้องสอนเลยมั้งประเทศชาติไม่มีโกงเนี่ยโหสุดสุดยอดในโลกนี้สิงคโปร์ฮ่องกงเขาก็ไม่เห็นต้องมามีระบุอะไรในเรื่องโกงในรัฐธรรมนูญมากมายแต่เขาเอากันจริงๆ
บางประเทศเนี่ยปราบโกงอัศจรรย์ที่สุดตอนนี้เขาว่าประเทศจีนเขาทำพิธีปราบโกงน่าสยดสยองคือทำไงรู้ไหมถ้าใครโกงเนี่ยเขาจะปั้นหุ่นให้เหมือนเลยเหมือนให้คนโกงเนี่ยแอมแล้วก็ตายแม่ก็ร้องไห้ว่าเป็นลูกดีแต่ลูกดีไปหาก็ถึงบ้านนี่มันก็ไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่ให้เขาพาไปข่มขืนแล้วตายเลยสี่คนก็กำลังโทษไอ้เจ้าโรงแรมว่าตอนที่ประคองกันเข้าไปในโรงแรมเนี่ยทำไมไอ้บ่อยเบยทำไมไม่เคยแจ้งตำรวจว่ามันผิดปกตินะคล้ายๆก็จะหมดสติแล้วมันเหมือนโดนมอมยาอะไรเงี้ยก็ไม่แจ้งบ่อยก็ปล่อยปละละเลยโรงแรมก็ไม่เอาใจใส่ป้องกันอาชญากรรมทางเพศเลยถามว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญรับแล้วคนมันยังหมกมุ่นทางเพศยังมีเรื่องคบหาสู่ชายหญิงกันแบบมั่วกันไปหมดธรรมนูญฉบับนี้มันจะลดเรื่องทางเพศอาชญากรรมทางเพศได้ไหมมันจะลดการหย่าร้างกันได้ไหมที่ล่างกันโดยคุณนั้นคนนี้เนี่ยนั่นแล้วถ้ามันรับแล้วจะมีความสุขไหมถ้าครอบครัวมันยังหมกมุ่นเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียลูกก็กำพร้าจะไปทางนู้นก็เจอพ่อเลี้ยงมาทางนี้ก็มาเจอแม่เลี้ยงแค่นี้ก็เริ่มแล้วพอครอบครัวเป็นอย่างนี้ประเทศจะเป็นยังไงแล้วคนในประเทศที่มีพฤติกรรมอย่างนี้จะร่างรัฐธรรมนูญดียังไงก็ตามมีกี่มาตราก็ตามให้ประหารชีวิตการข่มขืนก็ใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถจะลดไอ้เรื่องกิเลสตัณหาหมกมุ่นพวกนี้เพราะพวกนี้ไม่ได้ฝึกธรรมนูญชีวิตว่าจะเกิดมาเพื่อลดละหรือจะรู้จักสันโดษพอใจในครอบครัวของตัวเองไม่เปลี่ยนตัวกันแบบเป็นเปลี่ยนรองเท้าอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เริ่มแหละครอบครัวก็เริ่มดีแล้วตอนนี้หลายคู่ตอนนี้อยู่กันไม่ได้เลยเพราะไอ้ผัวก็ไม่มีธรรมนูญชีวิต